hello 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 สวัสดีครับครอบครัวบ้านเราถูกทีวีดูทีวีดับทีวีสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไปผมจะไปซื้อสีเบิกปริ้นมันหมดนะครับใครที่เคยมาพนังก้าวก็จะรู้จะต้องทำเอกสารพวกนี้ก็จะต้องปริ้นนะครับปริ้นไอ้เหี้ยกูโดนด่าแล้วปะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะเบรกทำไมวะไปข้างหน้าแล้วก็ลุ้นอยู่ว่าเรียกรถเมล์หรือเรียกแท็กซี่ไม่แน่ใจก็ลุ้นอยู่ว่ารถเมล์จะด่าไหมรถเมล์มันด่ามาพอดีใช่ไหมครับไม่แน่ใจไปอะไรอ่ะพันทิพย์อ่ะแต่เหงื่อแตกก็ดีถ้าร้อนแล้วเหงื่อไม่แตกเลยโอ้โหทรมานครับตั้งแต่กี่โมงอ่ะอ๋อออกมาตั้งแต่9โมงอืมโอเคผมว่าเวลานี้กำลังดีอ่ะเช้าไม่มีถ้าเป็นวันหยุดเช้าอ๋อถ้าเป็นวันธรรมดาทำงานก็เช้าพอได้ออกตอนเช้าเส้นนี้มันติดอ่ะโอ้โหแบบถ้าเป็นวันหยุดก็ยังพออือฮึชีวิตผมไม่ได้มาแข่งขันกับท้องถนนนานแล้วผมเลือกไงตอนที่ทำงานออฟฟิศมาโหต้องไปตื่นตีห้าก็อยากนอนตีห้าครึ่งตื่นหกโมงต้องรีบออกแล้วอะถ้าไม่ออกก่อนหน้านั้นก็เรียบร้อยแล้วตื่นแบบต้องสะบัดด้วยนะไม่ใช่แบบงงเงียนะต้องแบบกระชากเองให้มันหลุดเลยนึกย้อนไปแล้วก็ทนทรมานอ่ะตอนเช้าตื่นแล้วไม่อยากตื่นอ่ะแล้วต้องไปทำงานต่อสู้ดิ้นรนพออะไรอ่ะจริงๆแล้วก็ไอเซนทันเนี่ยจะมีแหละแต่ว่าผมก็นะไม่เคยเดินผมจะอ๋อเขาไม่รู้ว่าผมไปซื้ออะไร อยู่ๆก็มีมาเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังจะ ไปซื้อหมึกเนี่ยหมึกปรินเตอร์ที่พันทิพย์เนี่ยมันก็เป็นแหล่งนะไปถึงก็เจอแหละมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งชั้น 3เราก็ดิ่งไปได้เล
ครับไปที่อื่นยังไม่จะได้ป่ะอือฮึแล้วอันนึงที่น่ากลัวคือเราไม่ได้มีตังค์เยอะแล้วเวลามาเนี่ยอย่าตีเราหัวแบกตีก็ได้เราทีเดียวสู้คุยกับเราเข้าให้เราเข้าใจร้านประจำเราก็ยังครับคือราคาใช่ฮะใช่อย่างน้อยเราก็มาหาคุณทุกเดือนน่ะเนี่ยไม่ได้หนีเลยอ่ะเหมือนซ่อมรถเหมือนกันโอ้ยไปเนี่ยมันตีแบบหัวแบะเลยซ่อมแอร์เนี่ยตัวดีเลยซ่อมรถเนี่ยถ้าไม่รู้จักก็โดนครับโอ้โหที่ทำกันประจำติดกันนะพอคุยกันได้ครับหน้าใหม่ๆเข้าไปไม่รู้เลยโดนว่าเนี่ยดีรถไม่ติดถ้ามาติดตรงนี้ก็ยาวอีกถ้าเป็นวันทำถ้าเป็นวันทำงานก็อย่างน้อยๆก็ต้องมีครึ่งชั่วโมงครับข้ามไม่ได้ครับคุณบางทีมันต้องติดยันโน่นเลยนะเป็นทันครับครับบางวันครับก็แน่ไม่ได้ครับขนาดมีสะพานแบ่งให้เลนด้วยนะแบ่งเลนให้ต่างหากตอนนี้คนเนี่ยแยกแค่ลายนี่ติดอันดับแล้วนั่นแหละก็เลยเวลาเนี่ยเดินทางอ่ะจะรู้สึกดีรู้สึกดีเวลานึกถึงย้อนกลับไปสมัยก่อนว่าโหยเมื่อก่อนเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะตอนเริ่มทำงานใหม่ๆอ่ะมันทรมานตั้งแต่ไปโรงเรียนแล้วอ่ะตื่นเช้าไม่อยากตื่นวันไหนที่ฝนตกนะโอ้โหไม่ไปเลยอยากให้มันหยุดเลยช่วงที่เขาปฏิวัติสมัยเด็กๆนะโอ้ยอาเอ้ยไม่ต้องไปเรียนเลยแต่ตอนนั้นโตแล้วแหละแต่ว่านึกถึงตอนเด็กโอ้โหจะปฏิวัติตอนไม่ที่ไปเรียนหนังสือนะสุดยอดเลยเหมือนกันโตมาก็เนี่ยต้องแข่งขับรถแข่งกับคนคือคำว่าแข่งไม่ใช่แข่งความเร็วนะแต่ต้องมาแย่งว่าจะต้องไปให้ทันเวลาหลังจากนั้นมาผมก็เลยเลือกที่จะทำงานที่ไม่ได้อยู่บนถนนแบบไม่ได้มาแข่งเลยทำครับผมทำอาชีพส่วนตัวไม่สบายใจ ก็เป็นฟรีแลนซ์ไปครับเมื่อก่อนมันเป็นพนักงานประจำ พอเป็นฟรีแลนซ์เสร็จปุ๊บเวลาที่ผมไปทำงานนะอย่างเช่นนัดเช้าใช่ไหมผมไปเนี่ยเที่ยงคืนอะไรเงี้ยผมไปละขับรถไปละก็สบายพอถึงที่หน้างานผมก็นอนแล้วก็ตื่นมาอีกทีปุ๊บเขาก็กินข้าวกันเสร็จอะไรเรียบร้อยเราก็ลุกละก็จะมีอยู่แค่เนี่ยก็ง่ายเลยโอ้เนาะไม่ต้องสืบเลยอ่ะคือบางทีไปไหนทำอะไรนี่เผื่อเวลามากๆถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ออกมาหรอกผมก็จะไปก่อนล่วงหน้าเลยเวลาไปกลับทำงานเข้าไป 4-5 ชั่วโมงใช่ถึงไวจัง โอเคครับแบ่งกันใช้ครับไม่ต้องทอนเข้ามาขอบพระคุณครับสวัสดีครับไม่ลืมอะไรนะผมเนี่ยถึงแล้วครับพันทิพย์รู้เปิดหรือยังตรงนี้เป็นพันทิพย์งามวงวานนะครับเป็นถนนงามวงวานซึ่งพื้นล่างก็จะมีร้านอาหารทั่วไปแหละฟาสต์ฟู้ดนะครับมีลอตเตอรี่มีโชว์รูมมีเสื้อผ้าแล้วก็น่าจะเปิด10โมงขอเปิดแล้วครับก็ตอนนี้ห้างเปิดแล้วแหละเข้าบำรุงโอเคบายก็คนยังหลงเหลงนะครับยังไม่ค่อยมีใครมาสักเท่าไหร่ก็ดีเราก็จะได้มุ่งไปได้เลยจริงๆแล้วผมก็อยากได้เกงในนะ
ซื้อไปซื้อให้เสร็จก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าตัดผมด้วยโอ้ยที่นี่ก็จะรวมหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นของพระเครื่องใครที่ชอบพระเครื่องก็มาเดินที่นี่ได้แล้วก็ชั้นบนสุดก็จะเป็นตลาดนัดที่แบ่งพื้นที่ไว้เป็นสัดเป็นส่วนขึ้นไปตลาดนัดของเก่าก็มีมากนะครับขึ้นด้านนู้นแน่ๆเดินตามคุณลุงไปชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นของชั้นอะไรอ่ะชั้นของมือถือผิดไว้เฮ้ยคาดคะเนผิดเลยครับเลี้ยวเลยผมก็นึกว่าจะเป็นทางขึ้นนะฮะธรรมดาขับรถมาไงถึงเลยพอขับรถแล้วถึงเลยก็เลยซื้อได้เลยไม่ใช่เลยครับนี่เห็นไหมชั้นพักเครื่องพักเครื่องจริงไม่เคยอะไรไม่เคยเข้ามาสัมผัสเลยนะบางทีผมแบบเฉียดเฉียดเดินเล่นไปอะไรเงี้ยว่ารสชาติเป็นยังไงนะอยากเข้ามาสัมผัสดูเหมือนกันเห็นไหมเขาทำงานกันแต่เช้าเลยเหนื่อยประเด็นคือผมลืมอ่ะเอ้าจริงด้วยเฮ้ยเรื่องของบันไดเลื่อนเดินอ้อมอีกแล้วครับไม่เป็นไรถ้ากับการออกกำลังกายไปนี่คันนี้เลยผมเชื่อนะว่าเขายังไม่เปิดร้านแน่แหละชัวร์ผมมาก่อนเวลาแน่นอนเพราะว่ายังไม่มีลูกค้าหรอกเช้าแบบเนี้ยจริงอ่ะยังนิ่งกันอยู่เลยนิ่งโอ้แล้วผมก็มาจุดที่อะไรอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะมาซื้อร้านนี้ขวามือตอนนี้ไปดูร้านประจำก่อนพอเปิดหรือยังซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่เปิดนะครับแล้วผมก็ลืมเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยโอเคชั้นนี้แหละชั้น5ชั้น5จริงด้วยครับยังไม่เปิดเลยนี่คือที่ผมจะมาคือร้านนี้ครับเปิด 10:45 ทุกวันปิด 2:00 โอเคก็ผมมาหาพี่แล้วนะแต่ว่าพี่ไม่อยู่เองยังไม่เปิดผมก็ต้องซื้อร้านเมื่อกี้นี้ข้างบนก็มีร้านอาหารด้วยฟาสต์ฟู้ดเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่มาพระนั่งเกล้าก็จะรู้นะครับว่าต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็ถ่ายเอกสารนะครับซึ่งนี่แหละที่ผมซื้อก็คือถ่ายเอกสารนี่แหละเอ้า
ไอ้ร้านที่ผมจะซื้อวันนั้นไม่อยู่ดังนั้นน่ะเอ้าผมจะเป็นคนอย่างนี้เลยนะว่าผมเล็งอะไรแล้วผมก็จะเข้าอะนะแต่ว่าถ้าผมไม่ได้เล็งก็เดินผ่านโอเคอันดับ3ไปแล้วอันดับ3เลยครับเข้าก่อนเลยเดี๋ยวจะหาว่าเรามาขโมยของหรือเปล่าเนี่ยมีเคแบงค์ด้วยพี่เปิด2ร้านเหรอครับผมเฮ้ยเจ๋งอ่ะดัก2ทางเลยโอ้ข้าวประมาณนึงหมึกเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ตัวกับทุงปีเตอร์ไหมเอฟสันหรือแคนนอน 3,000 อ่ะ G 3,000 ครับก็เป็นแคนนอนโอเคก็คือสำหรับเติมแคนนอนครับแต่ทีเนี้ยต้องรู้ว่าพี่ใช้หมึกแท้อยู่หรือหมึกธรรมดาอยู่ตั้งแต่ซื้อเครื่องมาก็ไม่เคยเติมนี่คือครั้งแรกน่าจะเป็นหมึกแท้อยู่โอเคงั้นก็ต้องใช้หมึกแท้ไปไปตลอดเหรอพี่ไปตลอดได้ไหมก็แล้วแต่นะบางคนก็ใช้หมึกแท้ตลอดบางคนก็ใช้หมึกเทียมแท้กับเทียมเท่าไหร่ถ้าเทียมขวดเล็กอยู่ขวดละ100ถ้าหมึกแท้มันดำ390สีมันอยู่ขวดละ330จุดหนึ่งก็พันกว่าบาทพันสามต้องซื้อเป็นชุดแล้วแต่ว่าสีไหนหมดเราซื้อเฉพาะสีได้สีดำเท่าไหร่ครับแท้390ครับถ้าซื้อเป็นชุดจะถูกลงอีกชุดหนึ่งถ้าเป็นเซตนะตัวนั้นอยู่ที่100ครับผมถ้าเป็นเซตสี่สีนะ100แต่ถ้าซื้อสีเดียวสีดำ390อ๋อโอ้โหสมองผมไม่ไปกับพี่ด้วยโอเคโอเคเอามามามาบินเปิดบินมาเลยครับเอาตัวหมึกแท้ดีกว่าแล้วเทียมอ่ะเทียมเมื่อไหร่จะผมจะใช้ได้อ่ะมันจะมีผลอะไรอ่ะแท้กับเทียมพี่ผลไหมถ้าพี่ใช้งานประจำอยู่แล้วไม่มีค่ะเพราะบางคนลูกค้าประจำผมก็ทานหมึกแท้ให้หมึกเทียมไปเลยก็ใช้ได้เหมือนกันพี่ชายให้ข้อมูลผมนะอย่าเขาเรียกอะไรนะก็คือใช้ได้อย่าโขกอ่ะเพราะว่าผมจะได้มาประจำครับผมชอบความจริงใจโอเคคือต้องบอกว่ามันใช้ได้เหมือนกันปกติอือก็คืออยู่ที่ว่าต่อให้หมึกแท้ถ้าเราไม่ใช้งานอือก็มีปัญหาโอเคโอเคโอเคถามว่าจะมีปัญหาเกิดจากขึ้นจากอะไรผมไม่ได้ใช้งานบ่อยอย่างนี้ป่ะถูกต้อง1ไม่ได้ใช้งานบ่อย2ก็คือบางคนเวลาพิมพ์น่ะทํางานน่ะต่อเนื่องแบบหนักเกินไปโอเคของผมไม่หนักของผมเบาๆชิลๆไปโอเคจัดมา1คำรบหมึกแท้ไปเนาะหรือว่าครับหมึกแท้เลยถ้าเทียมเท่าไหร่ทงชุดชุดครบชุดครบชุด400ครับแค่400บาทใช่หรือบางคนเขาก็ใช้หมึกธรรมดาไปเลยเพราะเขาใช้งานอย่างสม่ำเสมออ๋อบินงานบ้างสักครั้งอ๋องั้นผมบินตลอดนะผมก็ใช้400ได้อย่างงั้นน่ะถามว่าตอนนี้ไอ้สี3สีเนี่ยข้างๆเนี่ยมันยังไม่หมดก็เติมเฉพาะสีที่หมดได้ผมซื้อไปอ่ะมันมีอายุการใช้งานไหมพวกนี้ประมาณ 3-4 ปีโอ้สบายนั้นผมซื้อไปได้เลยผมจะได้ไม่ต้องมาอีกโอเคแล้วเอาของเทียมมาได้คือย้ำนะว่าผมบินประจำคืออาทิตย์นึงผมบินประมาณ3วันน่ะจันทร์อังคารพุธเพราะว่าบริษัทออฟฟิศผมทำงาน3วันอ๋อแต่เวลาพิมพ์ต่อเนื่องโอ้โหพืดเลยแนะนำอย่างนึงครับพิมพ์ต่อเนื่องอย่าพิมพ์ทีละเยอะๆกระหน่ำอือฮึเพราะพวกนั้นหัวพิมพ์จะเสียเลยอือต้องให้ทยอยพิมพ์ครับพี่สีดำมันน้อยจังอ่ะถ้าพิมพ์เยอะพี่เอาเป็นไซส์ใหญ่ไหมเออนี่แหละเอาสีดำนี่แหละเพราะส่วนใหญ่ดำมันเฟืองกว่าเออเท่าไหร่ครับ350ได้สุดยอดพอดีอ่ะผมไปเติมขวดเล็กนะเต็มช่องพอดีเต็มแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยจ้ะมีแถมให้อีกนิดหน่อยด้วยมันจะเหลือครับคือผมจะสารภาพบาปกับพี่เลยนะว่าผมมีร้านประจำอยู่ร้านประจำผมก็รู้ว่าเขายังไม่เปิดเสร็จปุ๊บก่อนที่ผมจะไปร้านประจำอ่ะผมคิดไว้ในใจแล้วว่าร้านประจำไม่เปิดหรอกผมก็เล็งร้านพี่เลยของเล่นทางสีน้ำก็ไหนครับสักซื้อร้านนอนเดินอ๋อได้ครับพอเป็นเทรนเนอร์ของมันจะมีใช้เครื่องยี่ห้อไหนอยู่ครับรุ่นหนึ่งใช่ไหมโอเกตทุกอย่างมันจะมีทุกอย่างที่ท่านบริจาคมาเนี่ยผมก็มาซื้อมาหาไม่ครับThank you.
ครับผมนี่ลูกพี่ผมก็ลูกพี่ผมพร้อมจ่ายเสมอนะมีแต่ลูกพี่นึงครับผมก็พอผมเล็งใช่ไหมผมเล็งเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมเดินกลับมาอะไรวะพี่ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเห็นพี่นั่งอยู่ไงแล้วพอผมกลับมาอีกทีผมก็เฮ้ยไม่ไปเว้ยบุกเลยเผื่อเขาจะเห็นเราบ้าง650ครับผมครับ600100ไม่พังเนาะไม่พังครับไม่มีผลใช้ได้เหมือนกันเอ้ยอันนี้ก่อน650 บาท600อ้อขอโทษอันนี้เป็นกระดาษโฟโต้นะ650นะครับผมไปหยิบแค่7นะครับ7ก็คือเป็นพวกที่หมดน้ำตรงนี้นะครับใช้กับเลเซอร์ไม่ได้อันนี้ขาวเท่าไหร่ตัวนั้นราคา150 บาทครับผมเลเซอร์นั้นเป็นหมึกแห้งใช่ไหมพี่ใช่ครับมันเป็นพวกผงเป็นผงเนาะผงถ่านอะไรเงี้ยขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณมากอีก135นี่ขอโทษครับคุณนะโอเคไปอ้าวเนี่ยทำไมทำอย่างนี้กับผมอ่ะยังเช้าอยู่พี่ผมตรงไปนี่ออกได้ไหมหน้าห้างอ่ะตรงไปปุ๊บมันจะมีลิฟต์อยู่นะครับลงลิฟต์ไปชั้นหนึ่งอ๋อโอเคถ้าตรงไปก็หล่นเนาะโอเคโอเคหาไว้หน่อยตื่นเช้ามาต้องหานะครับแบบว่าคือผมหาชีวิตผมเมื่อกี้ที่ผมคุยกับแท็กซี่มาผมไม่ต้องเร่งรีบแล้วอะแล้วผมตื่นมาคือแบบบ้องตรงนะกว่าออฟฟิศจะเปิดก็เที่ยงอะกว่าคนจะมาก็อะเริ่มงานเที่ยงเลิก18:00 PM คิดดูดิขอบอกว่าโคตรสบาย นอกจากวันไหนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรดีอะคนเยอะนะครับคนเยอะก็ไม่หวั่นหรอกครับยันเที่ยงคืนยันเช้าก็ไม่สนหรอกขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงก็และเข้าใจตัวเองก็สุดยอดแล้วนะครับก็ชุดนี้ครบเซตของเทียมเรียนของแท้เพื่อเขาเรียกอะไรนะผู้มีรายได้น้อยทุกบาททุกสตางค์ของเงินบริจาคนะครับที่สมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะทำให้2มือเปล่าและ1ความเข้าใจของลุงงอขับเคลื่อนนะครับผมก็เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนนะครับ1ในครอบครัว1ในสมาชิกครอบครัวนะครับถ้าหากว่าท่านใดก็ตามที่เป็นครอบครัวของสุขภาพบ้านเรานะครับก็จะรู้เข้าใจนะครับว่าประโยชน์ที่เกิดนั้นมีมากมายมหาศาลอย่างไรนะครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอยากได้ทำเองนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นของแผงพระนะครับที่ผมอยากมาเดินแบบอยากมานั่งคุยอยากมาชิลบ้างอ่ะตรงเนี้ยแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปเริ่มต้นกับเขาอะนะที่ผมไลฟ์สดอยู่ตรงนี้ก็เป็น GoPro ที่ได้มาใหม่นะครับไปจัดมา2เซตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ซัพพอร์ตล่าสุดที่เดี๋ยวผมเดินมาดูร้านที่ผมเข้าประจำแต่ก็ยังไม่เปิดนะครับเนี่ยร้านเนี้ยคือร้านประจำอีกร้านหนึ่งที่ผมจะมาซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับยังไม่เปิดนี่ร้านหนึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งผมบอกให้เลยว่าส่วนมากแล้วนะผมก็จะมาดูของแท้ก่อนแล้วผมก็ไปซื้อในเว็บครับนี่คือหลักการนะครับเพื่อความประหยัดซื้อหน้าเว็บอาจจะถูกมากแต่ท่านเราต้องมีทักษะในการดูของนะครับแล้วก็เปรียบเทียบราคาแล้วท่านก็จะได้ของที่ถูกจริงแล้วก็ไม่ผ่านหน้าร้านนะครับผ่านหน้าร้าน
ก็บวกราคานิดนึงไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าของต้องซื้อต้องขายนะครับเปิดหน้าร้านมาเขาก็มีต้นทุนของหน้าร้านนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของการใช้คำว่าแพลตฟอร์มของการใช้อะไรใช้ในการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าผมจะมาถ่ายทอดสด GoPro แล้วไม่ได้ผ่านเราเตอร์ที่บ้านอะโคตรยากเลยนะครับเหลืออันนึงที่จะต้องถ่ายทอดสดก็คือเรื่องของ YouTube GoPro เนี่ยสามารถถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยผมก็ต้องรอเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันตัวใหม่ออกมาใหม่พอออกมาใหม่เนี่ยก็จะยังไม่มีใครเล่นเท่าไหร่ต้องรอให้มีคนเล่นเสร็จปุ๊บผมก็จะไปดูใน YouTube นี่มาไวมั้ยนะครับอยากได้เกงในอ่ะอยากได้เข็มขัดแต่ก็ทีนี้อยากได้เข็มขัดนะอย่าเลยต้องขึ้นไปหาลุงดีกว่ามีร้านอยู่ร้านหนึ่งที่ซื้อเข็มขัดกันประจำนะอยู่ข้างบนชั้น6หมดนะแพลตฟอร์มของที่ผมใช้อยู่นี้ต้องใช้มือถือถึง2เครื่องนะฮะก็คือใช้ฮอตสปอต1ตัวแล้วก็ใช้มือถือในการต่อเราอะไรอะบลูทูธอะอีก1ตัวเอาเป็นว่าอธิบายไปถ้าเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เข้าใจก็แล้วไปนะครับ ดูดิจิตวิญญาณผมมันเดินมาหาของกินเฉยเลยอะบ้าบออ่ะ เดี๋ยวผมไปดูเสื้อหน่อยแหมเดี๋ยวพอพูดแล้วจะไม่พูดอันนี้ดีกว่าโอ้นี่ก็อยากได้รองเท้านี่ไงร้านเสื้อที่ผมมาประจำหลังๆมาจะให้เป็นผมใส่อยู่2สีนะครับเวลาผมทำงานถ้าผมทำงานอยู่ในโอ้โหผมยังไม่ได้ซักเสื้อเลยลืมเลยอ่ะถ้าผมอยู่ในสตูนะฮะผมก็จะใส่เสื้อสีดำวันนี้เจไม่อยู่ครับเฮียมาขายแทนครับเฮียก็ต้องมาขายแทนเจไปไหนเฮียเจไปนอนเตเวผมเดินแล้วนะเพราะว่าวันนี้มาช้าแล้วอ้าวทำไมอ่ะย้ายไปอยู่ที่40โอเคโอเคแล้วยังไงถ้าตามไม่เจอก็ตามไปเอานามบัตรมาครับไม่มีไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผมอย่าดูพ่อสิหนูไม่เอาอย่าดูโอเคโอเคครับโอเคเป็นการซื้อหลายๆตัวนะไปอยู่ที่40วันนนแล้วนะวันนี้มาช้าผมก็มาซื้อร้านนี้ประจำนะครับมาซื้อกับอาม่าอาเจครับหลังจากนี้ไปเขาจะย้ายไปอยู่ติวานนท์แล้วนะฮะผมจะใส่อยู่2สีเพราะว่าผมต้องการคุมโทนนะครับเวลาผมถ่ายทอดสดเวลาผมเดินผ่านกล้องเข้าหน้ากล้องอะไรเงี้ยผมก็จะXL เนาะใช่ไหมผมต้องใส่ XL เนาะ XL ได้ XL เทากับดำอีกหนึ่งตัวแขนยาวครับ Cover หรอใช่เอา Cover ครับนี่เราใส่ XL ได้หรอได้ได้สิหนูว่าไงวินิจฉัยมาวินิจฉัยเออวินิจฉัยมาโอ้สวมดูมั้ยล่ะสองเปล่าเล็กไปหน่อยเฮ้ยเล็กสิต้องเล็กสิเอา2 XL มาเลยไม่เอาตัวใหญ่มาตัวใหญ่กว่านี้เอาแขนยาวฮะต้องไปไกลขนาดนั้นเลยเหรออ๋อถูกต้องไปอยู่ลาวไงถูกต้องพ่อสุดยอดโอเคไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าขอให้ใหญ่กว่าใช่ไหมใหญ่กว่าโอเคจบหนึ่งไม่สนเอาสีดำอีกตัวหนึ่งแขนยาวบอกน้องก็ไม่มีสิต้องมีสิสีขาวไม่ได้ครับมันโหดร้ายไหมหรอหมดสีดำมันกำลังเย็บอยู่ต้องหนูว่าต้องตามไปที่นู่นแล้วนั่นเนี่ย
ตอนนี้สีดำมันจะมีแต่เป็นแขนสั้นแล้วสีดำที่ไซส์เล็กกว่าลงมามีไหม XL หรอใช่แขนยาวนะจบโอเคโทรตามผมก็จะไม่ติดไม่มีจ้ะอยู่ระแวกนี่แหละครับครับครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้จ้ะเนี่ยสีทาสองตัวเลยเหรอคะมันมาไม่ดีกันนะอมเงินไม่ได้คือเขาไม่ได้ไม่งั้นเป็นตัวหนึ่งก่อนเราค่อยตามไม่ไม่ไม่พี่กำลังจะคิดว่าถ้าจะเอาพี่เอาสีขาวแต่สีขาวพี่ก็ใส่ได้ทีเดียวแล้วก็ทิ้งอีกอ่ะเพราะว่ามันเลอะเลยไงใช่ไหมล่ะสีขาวมันจะเลอะเลยใส่ทีเดียวก็ทิ้งเลยอ่ะใส่ได้สีดำดีอ่ะสีดำดีอ่ะซื้อบ่อยทำไมนี่ไหนสุดยอดพ่อสุดยอดนะเวลาการคิดจริงนะพี่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อสีเทาพี่อยากได้สีดำแต่ว่ามันต้องเอาสักตัวหนึ่งไม่งั้นเสียเที่ยวสีดำเย็บอยู่เดี๋ยวขอบคิดก่อนสีขาวแล้วกันสองตัวที่สองครับเท่าไหร่น้องมาครั้งที่แล้วมากับแม่จับเงินไม่ได้พ่อแล้ววันนี้ผมก็ได้ใช่ป่ะน้องครั้งที่แล้วอ่ะหนูมาขายกับแม่ทีงแล้วนานแล้วสมัยพี่ซื้อเกือบใหม่ๆมั้งพระเจ้าเหาอ่ะเคยมาป่ะเออนั่นแหละก็เป็นร้านที่ผมซื้อประจำนะครับเป็นร้านที่ผมซื้อบ่อยจ้าโอเคโอเคโอเคจ้าจ้าจ้าครับก็ได้มา2ตัวเกงยีนที่ผมใส่ผมจะใส่เนี่ยที่ไปเชียงใหม่มาล่าสุดก็ใส่ทุกวันอ่ะก็ถือว่ามันเป็นสีดำคือใส่เป็นยูนิฟอร์มผมใส่เพื่อเป็นยูนิฟอร์มนะครับไม่ได้ใส่แบบเอาหล่อเท่เอาสวยนะฮะใส่และคุมมูดแอนด์โทนนะฮะให้มันดูกลมกลืนไปกับการถ่ายทำชีวิตนี้ผมก็อุทิศตนเพื่อการนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่แคร์นะครับไม่แคร์ใส่อะไรก็ได้ขอให้ดำกับขาวไว้นี่ครับผมแต่จริงแล้วผมใส่แขนยาวนะครับแขนยาวแขนยาวดูซิว่าเราจะยูเทิร์นไปไหมเราจะไปดีไหมจะไปดีไหมไปพนังเก้าไหมครับฮึบฮึบฮึบโอเคจริงแล้วผมขึ้นรถเร็วไปผมควรมาธนาคารก่อนแต่ธนาคารเปิดหรือยังหรอกต้องมาธนาคารก่อนลืมเลยกรุงเทพครับเอาที่มีที่ฝากเงินนะฮะในเดอะมอลล์มันมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีต้องเดินมาข้างหน้าเมื่อกี้ก็คือแผนของผมอ่ะมันก็คือเข้าห้างเสร็จซื้อของซื้อของแล้วก็ไปธนาคารนั่นคือแผนลืมไปธนาคารเรียกรถซะก่อนกลัวไม่ได้ขึ้นนี่บางทีออกมาแล้วมาทำอะไรให้มันหมดไปเลยครับให้มันเสร็จให้มันจบไปเลยเวรกรรมพี่ใหญ่ก็ไม่มีหรอกยังไม่เจอไม่แล้วไม่เป็นไรมันอยู่นู่นแล้วฮะ
ือเวลาออกมาทีให้ได้หลายๆอย่างเพราะว่ายังไงดีอ่ะที่เป็นศัตรูกับคู่อาฆาตเลยก็คือเรื่องรถติดไม่ชอบแล้ววันนี้รถน่าจะไม่เยอะวันนี้รถไม่ติดมาตั้งแต่ขามาแล้วโหโล่งเลยแล้วก็เลือกเวลาไงแต่เลือกเวลาจริงแล้วก็ไม่มีผลน่ะถ้ามันจะติดอ่ะนะถ้ามันจะติดก็คือติดอ่ะแล้วเส้นนี้เนี่ยปราบเซียนด้วยนะใช่ครับบางทีอ่ะท้ายแถวอ่ะนู่นอ่ะพนังเก้าอ่ะหูยมองมาหูยเราแบบเรามีบุญเราโชคดีเลยอ่ะวันนั้นอ่ะที่เราไม่ได้ไปไหนอ่ะมีอยู่ครั้งนึงนะออกมาแล้วมาเจอที่พอข้ามสะพานพนังเก้ามาใช่ไหมนั่นแหละติดตรงนั้นเลยอ่ะมันมีก่อนข้ามกับข้ามมาแล้วเลยยูเทิร์นเข้านนเลยไปออกนู่นประชาชื่นนี่ว่ะเส้นนี้มันจะติดประจำวันธรรมดาครับแต่วันนี้มันเป็นวันหยุดฮะเอาวันหยุดชดเชยเหรอครับชดเชยของอะไรครับไอ้นั่นเขาชดเชยไอ้นายหลวงอ๋อโอเคโอเคโอเค13โอเคโอเคก็นั่นแหละก็เลยเวลาออกมาแล้วเวลาออกมาแล้วอ่ะก็ไม่ได้ว่าครบนะเพราะว่าตอนที่อยู่ออฟฟิศผมก็จะซื้ออะไรหลายอย่างมากเลยแต่ว่าลืมไงแล้วก็ไม่ได้จดพอออกมาก็เนี่ยทีละอย่างกระปิดกระปอยอีกแล้วแล้วก็เกรงใจอาเรียกแล้วด้วยไงเนี่ยขึ้นรถแล้วไงเออพออาลงปุ๊บคนขึ้นต่อเลยธรรมดาผมจะข้ามมาฝั่งนี้นะแล้วผมถึงจะมาโบกเพราะผมคิดว่าเออไม่รู้เขาจะไปไหมอะไรเงี้ยยูเทิร์นกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละรถติดนี่คือแล้วผมบอกผมแพ้แท็กซี่คือแพ้กลิ่นแพ้การขัดกระชับขับที่เหยียบคัดอ่ะหรือว่าเลี้ยงคันเร่งอ่ะยึกอ่ะนั่นแหละผมจะแพ้มีอยู่ครั้งนึงอ่ะบางทีผมน้าลงน้ามานั่งมาที่ผมขับให้อะไรเงี้ย คือไม่ถ้ามันคลื่นไส้ทีมันเวียนหัวทีโอ้โหกว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมนะกว่าจะจูนกลับมาได้นะนั่งแบบโอ้โหมีครั้งหนึ่งเพื่อนพาไปนั่งไวกิ้งในแดนเนลามิสสมัยก่อนน่ะเฮ้ยสวนสยามในแดนเนลามิสนี่แหละหรือแฟชั่นนี่แหละจำไม่ได้โอ้โหปรับตัวแบบขึ้นไปนี่เหมือนโลกมันหมุนน่ะซื้ออะไรได้หมดซ้ายขวาโอ้ไม่ได้ช่วงนี้เขาให้ขาเข้าไอ้ที่มันหายไปเนี่ยไอ้ลูกกงอะไรเนี่ยเขาหักออกหรือว่ารถชนเนี่ยน่าออกเนาะอ่าฮะทำมาไว้มันก็เกียกาเฉยๆมันบีบใจเกินอ่ะเวลาวิ่งอ่ะมันบีบช่องเล็กเนาะเออแล้วพื้นถนนมันก็ไม่เรียบมันดิ้นน่ะพวงมาลัยมันดิ้นบางทีมันก็มีรถเฉียวมั่งเออก็นี่ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ผมทำงานแล้วกันนี่คือวันทำงานที่วันนี้จะรอคนมาที่ออฟฟิศหลากหลายนะครับมีเคสที่น่าสนใจอยู่3เคสมีเคสช่วงวัยตอนปลายช่วงวัยตอนปลายอันนี้ก็ได้แค่จุดความเชื่อไปเรื่องของเจ็บกับปวดเรื่องหายไปสบายตัวไปนี่คือวัยตอนปลายส่วนวัยตอนกลางก็จะเป็นวัยทำงานมีอยู่ท่านหนึ่งที่เดิมไปสัญญกรรมมา
นะครับพอศัลยกรรมมาเนี่ยก็มีผลต่อร่างกายนะครับร่างกายต่อต้านนะครับแล้วก็ไม่ปรับตัวไปกับซิลิโคนหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาฉีดนะครับจนเป็นผลให้กับสุขภาพแย่ไปด้วยนะเคสที่3ก็จะเป็นเคสที่เด็กอายุ13ขวบเป็นมะเร็งอ่ะโอ้โหเป็นได้ยังไง13ขวบเออเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรได้ต่างๆนานาอะมันเป็นได้อย่างทุกอย่างจริงๆนี่เค้ามะเร็งเป็นเยอะมากเลยนะโอ้โหมันเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับการเกิดเนี่ยแหละฮะการอยู่การกินเนี่ยเกิดมานี่แหละอ่ะเกิดตัวเราเนี่ยเกิดถ้าไม่เกิดซะมันก็ไม่เป็นและหรือนะอ่านี่หรือนะถ้าไม่อยากให้เกิดอย่าไปหาเขาเวลาไปหาเขาว่ามันมีโรคกลับมามีทุกอย่างมีทุกโรคเลยแล้วยิ่งแบบว่า30บาทรักษาทุกโรคแล้วด้วยรักษาไว้เลยไม่ได้กำจัดนั่นแหละถ้าจะให้ดีจะต้องกำจัดตามอาการไม่ใช่กำจัดโรคหรือรักษาโรคเดี๋ยวเราออกที่ป้ายสนามบินน้ำคู่ขนานเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าอันเก่าโอเคก็ได้มาอย่างหนึ่งที่ตั้งใจที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่อะไรอ่ะถ้าไม่ซื้อก็ไม่ได้วันนี้หมึกไม่มีก็ได้เสื้อมาอีก2ตัวทำงานผมทำงานอาทิตย์นึงอ่ะสุขภาพเนี่ยผมทำงานสุขภาพ3วันจันทร์อังคารพุธอีก4วันผมทำงานสิ่งแวดล้อมสรุปเสร็จทำงานทุกวันแล้วงานที่ทำดันเป็นของเล่นอีกต่างหากไม่ได้เคร่งเครียดอ่ะของเล่นเลยอ่ะของถนัดอ่ะของที่ถนัดอ่ะมันก็คือของเล่นนะมันไม่ใช่งานนะเอาที่ถนัดแบบรักชอบสนุกรักชอบสนุกรักชอบสนุกชอบรักสนุกเนี่ยอยู่3คำเนี่ยชอบสนุก3คำมันก็เลยกลายเป็นของเล่นไปทีนี้ของเล่นของเรามันเป็นประโยชน์จะเป็นโทษกับผู้อื่นก็เท่านั้นเองถ้ามันเป็นประโยชน์ก็ดีไปถ้าเป็นโทษก็เข้าตัวแต่ก็เชื่อว่ามั่นใจว่าเป็นประโยชน์แล้ววิ่งอยู่แถวไหนอ่ะโอเคนั้นก็ดีแล้วล่ะผมพากากลับมาให้กลับไปผิดกาเหมือนเดิมของทางนี้พอดีใช่ไหมใช่แล้วนี่คือกะเช้าหรือกะค่ำเนี่ยกะกลางวันโอเคเพิ่งออกมาได้เที่ยวสองเที่ยวนี่แหละโอ้โหได้บานเลยเดี๋ยวขาลงต้องชิดซ้ายนะเพราะว่ามันจะผมจะยูเทิร์นใต้สะพานฝั่งนู้นมันเป็นยูเทิร์นตาบอดใช่ยูเทิร์นใต้สะพานเราตามคันเท้านี่ก็ได้นะถ้าเข้าไม่ทันทั้งหน้าจะไปปาดหน้ารถเมย์เขาตกใจอีกก็ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นถ้าเรียกคือเดิมนะแต่ว่ารื้อไปแล้วแต่อย่าไปเรียกเลยแล้วกันผมจะไปบ้านหลังขวามือแพรราชาเนี่ยเดี๋ยวป้ายเนี่ยซ้ายเลยยูเทิร์นซ้ายก่อนยูเทิร์นซ้ายเลยตรงป้ายเห็นป้ายแพรราชาไม่ซ้ายมือน่ะนู่นฝั่งนู้นน่ะนั่นแหละก็เรียกกันมีแพรราชามีเมโทรลาดหมู่บ้านหน้าปากซอยอะไรก็ว่าไปเห็นท้ายรถตู้ไหมจะมีบ้านอยู่หลังนึงอ่ะ
โอ้โหเราไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรช่างมันอ่ะจอดตรงนี้ครับพอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสผมชิวๆไปแบ่งกันใช้โอเคไม่ลืมอะไรนะดูดีๆดูดีๆดูดีๆผมอยากให้อาพูดกันอย่างนี้กับลูกสาวเอ้ยลูกค้าทุกคนเลยขอบคุณครับไม่ลืมนะก็ถึงแล้วจ้าเนี่ยเวลาใครมาพระนั่งเก้านะครับก็จะประมาณเนี้ยเส้นทางมาจากวิภาวดีมาจากวิภาวดีเลยนี่คือเส้นทางปกติที่เดินทางมาก็ถึงแล้วครับพระนั่งเก้าแล้วก็เอาบินไปให้คุณลุงซื้อของเรียบร้อยกุญแจอยู่ไหนอะคะมันเป็นออโต้ฮะก็มาแล้วนะครับผู้ป่วยผู้ไม่สบายตัวผู้ต้องการให้ช่วยก็โอเคจบไหมอ๋อเดี๋ยวผมพาไปเติมหมึกก่อนแล้วกันเราก็จะไปดูว่าเวลาท่านมาถ่ายเอกสารเนี่ยเห็นไหมถ้าท่านมาก็ต้องเปิดแอร์ก่อนนะครับเพื่อเย็นๆใช่ไหมอันที่สองท่านก็จะมาถ่ายเอกสารเขย่าสักหนึ่งทีดูซิว่าผมไม่มีสลิงก์อ่ะอ๋อโอ้ยคิดมากหลายบ้างมักนุ่มจะเริ่มไหมเนี่ยจะเริ่มไหมอ๋อบีบได้ด้วยอ๋อมีจุกมีจุกนะมีจุกเดี๋ยวก่อนนะใช้ยังไงเลอะแล้วด้วยเลอะแล้วเลอะแล้วนะจ๊ะจะงอไงอ่ะนี่เลยไหมโหแผ่นเพจแผ่นเพจนี่ก็แผ่นเพจนะครับโอเคเอาละไปจัดการพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาโชว์เดะเม็ดเจ้ามีอะไรสดด้วยรถไฟฟ้าเราไม่ติดมีที่ไหนเรารถไฟฟ้ามีใช่ไหมมาแผ่นเพจแผ่นเพจนี่ก็แผ่นเพจนะครับไปจัดการพอเสร็จเราก็ปิดฝาโชว์ดิโอ้โหมันเติมได้น้อยมากเลยอ่ะต้องมีสลิงก์แล้วล่ะงั้นอ่ะผมจะทำให้มันยุ่งยากแน่เลยทีเนี้ยมันต้องมีสลิงก์มาดูดก็เรียกหาตัวเองให้เจอครับแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องทำอะไรทุกคนแหละมีทุกคนมีเป้าหมายหมดแล้วฮะเก่งเรื่องไหนทำเรื่องไหนแล้วไม่เบื่อไม่เหงาไม่เซ็งไม่อะไรอะไม่ถดถอยไม่ท้อแท้ครับนั่นแหละครับคือตัวเองครับเป็นตัวเองแต่ถ้าเรื่องไหนทำแล้วเหงาเซ็งเศร้าทรมานใจอ่ะไม่สบายใจอ่ะเรื่องนั้นน่ะนั่นแหละครับคือเรื่องที่ไม่ใช่เราครับทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเรามันก็ต้องอาศัยพื้นฐานของการเกิดตั้งแต่ครั้งแรกเลย
ถ้าตอนนี้มันไม่ทันแล้วส่วนมากก็ต้องทำจำเป็นทำในสิ่งที่ต้องทำเพราะว่ามันประกอบอาชีพเพื่อให้มีกินแต่ว่าเป้าหมายอย่าไปพูดถึงอย่าไปให้ค่าให้ราคากับคำว่ารวยกับจนนะครับมันเป็นเชื้อร้ายนะครับคำว่ารวยกับจนน่ะที่มนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นะฮะก็คือรู้ตัวตนเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดไม่ใช่วัตถุเป็นตัวตั้งหรือตัวนามเป็นตัวตั้งนะครับมีแต่ตัวเราเนี่ยแหละครับทั้งรูปและนามนะครับไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนามก็พึ่งรูปรูปพึ่งนามนะครับวัตถุเข้าเงินทองเข้าของเครื่องใช้ก็มีมากแต่สภาพไม่ดีก็คือยังไม่เจอก็จะใช้หรือใช้ไม่ได้นะใช้ก็ใช้ลำบากมีอุปสรรคเพราะว่าจะไปกินไปทาไปฉีดไปอาบแบบที่เขาไปกันก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะครับประมาณนี้นั่นแหละครับจะทำอะไรก็ต้องระวังเหมือนผมเนี่ยกินเนี่ยกินไม่ได้ทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้กินต้องเลือกกินแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วมือเลอะนิดนึงมาเปิดเครื่องก่อนเลยเดี๋ยวเติมอะไรเติมสีครับเดี๋ยวปิดผนึกก่อนดูดิซื้อมายังเหลืออีกบานเลยปิดไว้จะใช้ข่าวต่อไปโอเคเลิกโอเคตัวต่อไปครับอะไรเนี่ยนี่ครับสีอะไรสีฟ้าน่าจะเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีแท็บเนี่ยฮะมีตัวกันอะไรดีกันรั่วกันไหลนะฮะมีแผ่นเพลทนะครับก็เลอะยังไงก็เรื่องแรกกับการเลอะครับเลอะจริงๆไปไม่ใช่สิ่งที่ผมถนัดเลยนะครับไปง่ายนั่นนะ6จนได้เลยครับทานเป็นตุ๊ดเลยไว้เลอะไปแล้วนะครับสีต่อไปครับแต่ว่าปิดก่อนโอ้โหปิดก่อนครับปิดแผ่นเพลทครับสรุปต้องแลกมาด้วยการเลอะนะครับเนี่ยฮะคือคาร์บอนเนี่ยฮะคืออะไรเนี่ยคือเงินบริจาคครับเห็นไหมฮะที่เวลาถามว่ามีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายไหมเนี่ยครับค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจากอะไรจากเงินบริจาคครับแค่นั่งรถมาก็มีค่าใช้จ่ายแล้วไปหาเขาก็ยิ่งต้องจ่ายนะครับต่อรองก็ไม่ได้เวลาไปหาเขาอะมาที่นี่ไม่จ่ายก็ได้อะครับไม่มีปัญหาไม่มีใครไปลุงหงอบอกไม่มีใครล้อมหน้าล้อมหลังไม่มีใครเดินออกไปตามไม่มีใบเสร็จรับเงินนะครับไม่ต้องมีใบเสร็จนะครับ
เหมือนเติมอุ๊ยมันผสมของแท้ด้วยนี่หว่ามันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยไม่เป็นอะไรหรอกนะโอเคผ่านไปพวกพี่ผมก็หาเข้าไปหาอย่างเดียวอุ๊ยเลอะจนได้เลอะอีกแล้วครับเลยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมไปถ่ายทอดสดอีกช่องนึงดีกว่าลุงก็คุยอยู่นะครับเดี๋ยวมาเติมให้คือเติมให้เสร็จไปเลยเดี๋ยวถ่ายทอดสดดีกว่าเดี๋ยวมาเติมอีกทีเนาะเดี๋ยวมาเติมที่เหลือไปถ่ายทอดสดด้วยจะได้ฟังว่าวันนี้ลุงคุยอะไรกับใครนะครับนะผมจะถ่ายทอดสดผ่าน GoPro เลยดีไหมเอาให้อลังกันเนี่ยแต่อย่าพึ่งเลยติดตั้งนานชุดเล็กไปชุดนี้ครับนี่ครับชุดเล็กครับก็ดีนะมาทำงานด้วยกันดูไปด้วยกันว่าทำยังไงแบบไหนนะครับใช้อะไรปืดเวลาผมตายไปแล้วหรือผมไม่อยู่ถ้าจะได้ทำกันได้นะครับนี่ก็ถ่ายทอดสด exclusive เลยอ่ะแล้วก็มาดูว่านี่ wireless ยี่ห้ออะไรยี่ห้อรหัสอะไร B นะครับ wireless B ก็เปิด1ทีเปิดเสร็จปุ๊บก็นี่เครื่องส่งนั่นเครื่องรับนี่เครื่องส่งครับก็คือไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนเปิดสัก1ทีกดค้างครับเลอะเทอะจริงๆเลยหมึกนี่โอเคครับผมก็จะตั้งกล้องไว้ไกลๆเพื่อสอดแนมครับเราก็ต้องรู้ครับว่าเขาคุยอะไรกันนะครับรู้ไม่ได้ให้ตัวกลางขึ้นปัดฝันที่ให้กรรมตรงอยากให้หลานชายมาเจอมาคุยก็เฮ้ยอย่าเป็นความเชื่อนะครับอยากเนี่ยอยากกันทั้งนั้นนะครับแต่อย่าเชื่อนะครับเชื่อแล้วเดี๋ยวพอผิดหวังก็ไม่เชื่อก็ไม่ดีนะครับมันต้องคิดมาแต่บ้านเลยนะครับดูนิสัยให้ไกลให้ขาดว่าอะไรซ้ายอะไรขวาอะไรหน้าอะไรหลังอ่ะไปใครก็ตามไปดูฟังลุงหงอกก็ย้ายไปอีกช่องนึงครับนี่ไงอยู่กับผมนี่ไม่มีความลับครับได้หมดย้ายไปดูลุงหงอกได้ส่วนใครจะเติมหมึกต่อก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเสียงออกไหมนะฮะเห็นไหมนี่คือชุดเสียงชุดใหม่เลยนะครับที่เนี่ยเงินบริจาคอีกแล้วเนี่ยเนี่ยชุดเนี่ยฮะชุดเสียงชุดใหม่3คู่นะครับต่อไปจะไม่มีพึบๆแล้วนะฮะจะมีแต่ตึบมีแต่ตึบไปย้ายไปดูช่องลุงได้นะครับเวลาช่องลุงอ่ะเวลาทักทายครับเขียนเลยภาพเสียงชัดจากไหนจันระยองตราดอะไรก็ว่าไปอย่าทักทายปกติครับเสียของจะได้รู้ด้วยนะครับว่าภาพเสียงเป็นยังไงนะฮะไม่ได้ทำความสะอาดเลยโอเคสีสุดท้ายครับมาเติมกันคือทักทายแล้วบอกเลยครับบอกพิกัดครับจะได้รู้ครับว่าใครบ้างที่รับฟังรับชมเราอยู่นะฮะอยู่จังหวัดไหนอยู่คือทั่วประเทศไหมครอบคลุมไหมอะไรเงี้ยฮะการเผยแพร่ของ YouTube Facebook Face Live เนี่ยมันไปถึงท่านไหมไปถึงทั่วทุกพื้นที่ไหมเนี่ยนะประมาณนั้นนะครับมีคนรับลุงได้มากน้อยขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับปื้ดได้รับอานิสงส์ได้รับผลจากความสามารถของลุงมากน้อยเพียงใดอะไรประมาณนี้ครับโอเคไหมเดี๋ยวผมจะถามนะว่าผมจะถ่ายทอดสดแบบนี้กิจวัตรประจำวันที่ผมทำเนี่ยทั้งวันเลยดีไหมคุยกับใครทำอะไรยังไงแบบไหนดีไหมฮะได้รู้ทั้งวันแล้วทำอะไรบ้างรู้ก็ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันรู้ก็รู้ไปด้วยกันพร้อมกันรู้เท่ากันรู้ทันกันไม่มีหมกเม็ดนะครับ
ไม่มีอะไรอ่ะความลับต่อกันมีแต่ของลับไม่มีความลับเปิดเผยจริงจังจริงใจบางทีหลายๆเคสนะครับอีกนิดเดียวอ่ะขาดความจริงจังหรือว่าขาดความเข้าใจอีกนิดเดียวเองอ่ะก็จะสำลิดผลแล้วนะฮะไปแพ้วิทยาศาสตร์ซะก่อนความวิทยาศาสตร์ก็คือรวดเร็วเหมือนฟาสต์ฟู้ดนะครับนี่ไงเห็นไหม100ค่ะนี่โอเคจบไหมจบไหมล่ะหมดแล้วเนี่ยเติมหมดแล้วลองปิ้นดูนะครับเช็ดหน่อยก็ทุกสิ่งทุกอย่างครับตอนนี้ผมซื้อของล็อตที่3เนี่ยมันเป็นอะไรที่อลังการมากนะฮะก็พยายามที่จะคืออุปกรณ์ในการใช้สอยอะครับมันจำเป็นตัวหลักก็คือตัวถ่ายทอดสดตัวเทคโนโลยีก็คือพวกมือถือจริงแล้วผมอยากได้มือถืออีกตัวนึงเท่านั้นเองจบแล้วนะฮะกำลังดูว่ายังไงต่อนี่คือของที่นี่คือเรียกมินิจิปนะครับเวลาถ่ายเนี่ยเห็นว่ามีล้อเวลาเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะสมูทมากขึ้นนอกจากว่าพื้นมันไม่เรียบนะครับมันก็เลยจะสะดุดหน่อยแล้วก็เวลาแทงอะไรดีอะแทงเข้าแทงออกเนี่ยฮะเคลื่อนตัวจะได้อิสระนะครับนี่คือมินิจิปส่วนชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ถือเป็นเนี่ยหน้างานน่ะภาคสนามครับถืออย่างเงี้ยไปถ่ายปืดปาดปืดปาดไปนะครับส่วนไอตัวซัพพอร์ตเนี่ยฮะเนี่ยทั้งหมดนี่เรียกว่าซัพพอร์ตนะฮะนี่คือชุดที่เราถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ก็คือ GoPro นะฮะนี่คือ GoPro ตัวที่2 A กับ B ครับตัวที่1ตัวที่2นะฮะก็ซื้อมา2ตัวตัวนี้รู้ไหมเท่าไหร่เนี่ยไอชุดอุปกรณ์อะแดปเตอร์ 2,200 ครับมันบ้าไปแล้วครับมันตัวแค่นี้แล้วมันไม่ได้มีอะไรมากเลยนะฮะคือเราต้องซื้อของตามเขานะครับชุดเสียงนี่ก็อุ้ยชุดเสียงนี่ก็แพงนะครับเนี่ยอุ้ยเกือบ 20,000 นะครับก็เงินบริจาคนั้นนะครับถามว่าทำไมถึงใช้ขนาดนี้ก็ควรความเป็นคุณภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะครับนี่นี่ก็จะมีชุดหนึ่งข้างล่างเห็นไหมฮะชาร์จแบตอยู่ตอนแรกนะฮะนี่ก็อีกชุดทั้งหมดมี3ชุดนะครับผ่านไปก็ต่างๆเหล่านี้ฮะทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดสดให้เกิดทั่วโลกนะฮะทั่วโลกเลยแหมที่เหลือที่ไม่ทักเนี่ยที่ทักกันบ่อยๆเนี่ยเขาก็ทักทายกันดีแต่ที่ไม่ทักเนี่ยคือนั่งฟังอย่างเดียวใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงนี่เติมหมึกเหมือนหมึกเนี่ยหมดเออเนี่ยคือที่ผมบอกว่าผมจะซื้อครับแล้วมันใช้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยลองดูไหมเนาะน่าจะได้นะใครมีความเห็นยังไง